สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ่ายโมงตรงประเด็นกับดิฉันบุษยรินทร์ยิ่งเกียรติคุณนะคะรับชมกันได้อีกช่องทางนึงทาง Facebook บ่ายโมงตรงประเด็นและเพจของไทย PBS ค่ะเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะคะชวนมองปรากฏการณ์ทางสังคมไปสู่การแก้ปัญหาในระดับนโยบายด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราจะชวนมองปรากฏการณ์พร้อมกันวันนี้ค่ะประเมินสถานการณ์เชื้อกลายพันธุ์โควิด-19 หมอไม่ทนเข้าสภาเรียกร้องนำเข้าวัคซีน mRNA ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านายกตีตกร่างกฎหมาย PRTR เปิดข้อมูลมลพิษพรรคก้าวไกลภาคประชาชนเดินหน้าล่า 10,000 รายชื่อผลักดันใหม่ถึงคิวตรวจคัดกรองคนไร้บ้านในที่สาธารณะครั้งแรกหลายฝ่ายเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับหากพบคนไร้บ้านติดเชื้อคุณผู้ชมคะวันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะคะมากกว่า 6,500 คนผู้เสียชีวิตก็มีถึง54คนนะคะก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าหมอไม่ทนก็เชิญชวนให้ประชาชนบุคลากรทางการแพทย์ใส่เสื้อสีดำติดโบสีดำไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เวลานี้มีมากกว่า 2,000 ชีวิตเข้าไปยื่นหนังสือที่รัฐสภาในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะประเด็นสำคัญที่เข้าไปเรียกร้องก็คือเรียกร้องให้นำวัคซีน mRNA มาเร่งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าแล้วก็มีความเสี่ยงอย่างมากในช่วงเวลานี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีทั้งเลขานุการประธานสภาสสพรรคประชาธิปัตย์ค่ะออกมารับหนังสือและยืนยันว่าจะรับลูกต่อเรื่องนี้ค่ะทับหน้าซึ่งคือคุณหมอแพทย์พยาบาลเราเล็งเห็นและฟังเสียงของเขาที่เขาได้เรียกร้องให้รัฐบาลหาเข็มที่3เพราะว่าหลายท่านนะครับที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังติดเชื้อนะครับจากอาจจะวัคซีนเข็ม1เข็ม2ที่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเข็มที่3ที่อาจจะเป็นวัคซีนด้าน mRNA ที่สำคัญที่จะเข้ามาช่วยทับหน้านะครับนักรบชุดขาวได้รับการป้องกันอย่างเต็มที่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและจริงๆเมื่อวานนี้เราก็ดีใจที่ได้ยินเสียงของคุณหมอนายแพทย์อุดมขชินธรที่พูดสนับสนุนในด้านนี้เพราะฉะนั้นทางพรรคประชาธิปัตย์วันนี้นะครับถึงได้ประสานให้ทางนายแพทย์สันติแล้วก็คณะกลุ่มภาคีเครือข่ายสาธารณสุขนะครับแล้วก็กลุ่มหมอไม่ทนได้เข้ามายื่นหนังสือถึงท่านประธานรัฐสภาและมายื่นหนังสือถึงท่านส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เวลานี้นะคะก็มีภาคประชาชนที่เข้าไปร่วมลงชื่อในเว็บไซต์ change.org มากกว่า 200,000 รายชื่อแล้วนะคะให้บุคลากรทางการแพทย์นั้นได้เร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดในชนิดของ mRNA นั่นเองนะคะซึ่งย้ำคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งว่าสาระสำคัญที่อยู่ในข้อเรียกร้องเนี่ยมี 4-5 เรื่องนะคะอย่างแรกก็คือนำวัคซีน mRNA มาให้เร็วที่สุดโดยจะต้องเปิดเผยขั้นตอนให้ประชาชนรู้ด้วยนะคะว่ามีกระบวนการนำเข้าอย่างไรประเด็นที่2ก็คือการนำวัคซีน mRNA เข้ามาฉีดกระตุ้นจะต้องเป็นเข็ม3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าได้รับวัคซีนแล้วก็จะต้องมีการเปิดเผยสัญญาการสั่งซื้อวัคซีน AstraZenecaซีโนแวครวมถึงวัคซีนอื่นๆด้วยนะคะที่ไทยจะทำสัญญากันในอนาคตถัดมาก็จะต้องมีการเปิดเผยบันทึกการประชุมด้วยนะคะว่าแต่ละครั้งประชุมอะไรกันบ้างให้เป็นที่รับรู้กันในพื้นที่สาธารณะอีกเรื่องหนึ่งคือรวมไปถึงเรื่องของการจัดหาหน้ากาก N99 มาแทน N95 ค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็ออกมาเรียกร้องกันเพราะว่าประสิทธิภาพของการรับมือกับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ที่กำลังจะเข้ามาแทนที่การระบาดในประเทศไทยเวลานี้รวมถึงอีกหลายประเทศทั่วโลกนะคะตอนนี้กำลังเป็นโจทย์ใหญ่ค่ะปัจจัยนี้แหละค่ะที่ทำให้หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องเรื่องของวัคซีน mRNA ที่จะมาฉีดให้คนไทยอย่างพอเพียงนะคะท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาเวลานี้ก็คือการจัดสรรวัคซีน mRNA ในไทยยังมีการผลิตและการส่งมอบไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เลยค่ะติดตามเรื่องนี้จากคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยค่ะนำเข้าวัคซีน mRNA ให้ได้เร็วที่สุดและนำมาใช้เป็นวัคซีนหลักในการป้องกันการระบาดคือข้อเรียกร้องกลุ่มหมอไม่ทนที่นัดติดโบสวมชุดดำวันนี้เพื่อขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและศบค.ทบทวนแผนการจัดหาวัคซีน
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการนำเข้าจากแผนจัดหาวัคซีนหลักของรัฐบาล150ล้านโดสในปี2565พบว่าวัคซีนซิโนแวคมีจำนวนการนำเข้ารวมเกือบ40ล้านโดสเป็นสัดส่วนที่มากรองจากแอสตราเซเนกา61ล้านโดสขณะที่ปัจจุบันซิโนแวควัคซีนเชื้อตายที่จัดหาง่ายกลายเป็นวัคซีนจำนวนมากที่สุดในขณะนี้สำหรับการรับมือสถานการณ์ระบาดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญก่อนการเปิดประเทศเดือนตุลาคมท่ามกลางการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วล่าสุดเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในอัตราสูงกว่าร้อยละ50ของจำนวนผู้ติดเชื้อส่งผลให้ประสิทธิภาพวัคซีนเชื้อตายต่ำลงขณะที่วัคซีน mRNA ยังสามารถรับมือได้ดีกว่าหากการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาสามารถทำได้ตามเป้าหมายเดือนละ10ล้านโดสคงไม่มีปัญหาการนำเข้าวัคซีน mRNA ชนิดอื่นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงเวลาคับขันสภาเภสัชกรรมออกแถลงการระบุให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติความมั่นคงวัคซีนแห่งชาติลดสัดส่วนการส่งออกแอสตราเซเนกาที่ผลิตในไทยออกไปนอกราชอาณาจักรชั่วคราวในการประชุมวันที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้ไทยมีวัคซีน mRNA รับมือโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่แม้รู้ว่าวัคซีนซิโนแวคประสิทธิภาพน้อยจริงแต่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินธรที่ปรึกษาศบค.ระบุว่ายังช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ไม่ต่างจากแอสตราเซเนกาและไฟเซอร์แต่การฉีดวัคซีนเข็ม3หรือบูสเตอร์โดสในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าให้รอฟังคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขไฟเซอร์ได้20ล้านโดสที่กำลังจะมาอีกประมาณตุลาพฤศจิกายนนี้นะครับที่เราเซ็นตอนนี้เราเซ็นสัญญาจองไปแล้วนะเซ็นจองไปแล้วนะครับ20ล้านโดสเนี่ยกำลังจะมาเนี่ยประมาณไตรมาสที่4เนี่ยนะครับรวมทั้งจอร์นสันจอร์นสันอีก5ล้านด้วยนะที่จะมานะและของเอกชนที่เขาสั่งโมเดอร์นามาด้วยเราก็มีเวลาครับมีเวลาที่จะช่วยกันระดมฉีดไปให้เต็มที่นะครับนะก็เรียนตรงนี้ก่อนนะฮะว่าตอนนี้เรื่องของบูสเตอร์โดสเนี่ยสรุปมีความสำคัญแน่นอนนะครับและท่านทั้งหลายกรุณาอย่าไปเรียกว่าไปดาวเกรดซิโนแวคแม้เราจะรู้ว่าการป้องกันเนี่ยประสิทธิภาพมันน้อยก็จริงแต่มันลดเจ็บป่วยรุนแรงและตายเนี่ยไม่ได้ต่างจากแอสตราเซเนกาและไฟเซอร์นะซึ่งตรงนี้เป็นอันที่สำคัญสอดคล้องกับมติครม.ที่เห็นชอบให้กรมควบคุมโรคลงนามจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสคาดว่าส่งมอบปลายปีนี้ซึ่งล็อตนี้จะฉีดฟรีให้กับประชาชนแต่ขณะเดียวกันเอกสารหลุดจากกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ประชาชนทราบว่าจะมีวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ซึ่งล่าสุดศบค.สรุปแล้วว่าจะฉีดเป็นเข็ม3ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าแม้ความคิดเห็นบางส่วนในที่ประชุมดังกล่าวก่อนหน้านี้จะบอกว่าเท่ากับเป็นการยอมรับว่าวัคซีนซิโนแวคที่เคยฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีผลในการป้องกันโรควชิรวิทย์และบำรุงชัยไทย PBS รายงานคุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องของวัคซีนอีกเรื่องหนึ่งคือโรงงานที่ไฟไหม้นั่นก็คือโรงงานของบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดวันนี้คือเข้าสู่วันที่3แล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้แม้ว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก็จริงแต่ว่าโจทย์สำคัญก็คือการจัดการกับสารเคมีที่มันยังตกค้างอยู่ในโรงงานชุมชนรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยคือชาวบ้านบางส่วนที่อยู่ในรัศมี5กิโลเมตรตอนนี้เริ่มทยอยกลับเข้าที่พักแล้วนะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณนิเวศเขาออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความละหลวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงช่องโหว่ด้วยนะคะในแนวทางของการเยียวยาผลกระทบหลังจากนี้ค่ะนี่เป็นภาพดาวเทียมไทยโชติของจิสด้านะคะที่เขานำมาเผยแพร่เอาไว้แล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นก่อนและหลังเหตุการณ์ถังเคมีระเบิดในวันที่23มิถุนายน62กับวันที่6กรกฎาคม2564ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นร่องรอยความเสียหายว่ามันชัดเจนค่ะแต่นี่เป็นเพียงแค่ร่องรอยทางกายภาพเท่านั้นนะคะยังไม่ได้นับรวมไปถึงผลกระทบในเรื่องของอากาศที่ฟุ้งกระจายของสารเคมีหลังเกิดเพลิงไหม้และที่น่ากังวลมากที่สุดก็คือการที่มันปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมค่ะ
ซึ่งเช้าวันนี้นะคะกรมควบคุมมลพิษก็ได้หารือกับผู้ว่าสมุทรปราการรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้วยเพื่อจะไปจัดการกับสารเคมีที่ยังตกค้างอยู่ในแท้งและท่อภายในโรงงานโดยจะใช้วิธีการนำสารเคมีตัวอื่นมาฉีดพ่นในบ่อสารเคมีสไตรีนนะคะเพื่อให้สไตรีนแข็งตัวแล้วก็ไม่ติดไฟก่อนจะเคลื่อนย้ายไปทำลายค่ะในขณะที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะก็ออกมายอมรับว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนค่ะว่ามีสารเคมีตกค้างจำนวนเท่าไหร่ส่วนผลกระทบเรื่องของอากาศอาจจะมีการฟุ้งกระจายได้อยู่แต่ที่กังวลก็คือผลกระทบเรื่องของแหล่งน้ำและดินแม้ว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่ได้บริโภค น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติก็ตามนะคะแต่ว่ากรมควบคุมมลพิษก็ได้ลงไปตรวจสอบแหล่งน้ำธรรมชาติ13จุดในพื้นที่แล้วเพื่อดูผลกระทบร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยเรื่องนี้ค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศเขาออกมาตั้งข้อสังเกตว่าคือเดิมทีโรงงานที่เกิดเหตุขอใบอนุญาตให้ประกอบกิจการภายใต้กำลังการผลิตมากกว่า 2,000 ตันต่อมาก็ขยายกำลังการผลิตมากกว่า 3,000 ตันนะคะนั่นหมายถึงปริมาณสารเคมีที่กักเก็บมันก็มากขึ้นด้วยค่ะซึ่งเป็นสารไวไฟกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเข้าไปตรวจสอบกำกับควบคุมได้มีรายงานการตรวจสอบชัดเจนหรือไม่แล้วทำไมจึงเกิดเหตุรุนแรงเช่นนี้ขึ้นได้เรื่องนี้คงต้องสอบสวนกันต่อไปนะคะนอกจากโรงงานบริษัทที่เป็นเจ้าของโรงงานนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องมีการสอบสวนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยถ้ามีการสอบสวนเนี่ยทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องเข้ามาร่วมสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาสอบสวนว่าโรงงานเนี่ยเคยแจ้งไว้ว่าจะมีกำลังการผลิต 2,000 กว่าตันขยายกำลังการผลิตเป็น 30,000 กว่าตันแล้วเนี่ยคุณได้มีระบบการรองรับแค่ไหนอย่างไรแล้วกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตัวโรงคุณได้รับใบอนุญาตจริงหรือเปล่านะคะแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้ามาตรวจสอบก่อนที่คุณจะพิจารณาให้ใบอนุญาตในตอนนั้นไหมนะคะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าสุขสั้นๆเลยเนี่ยเราคิดว่าผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจากตัวโรงงานตัวบริษัทมินตี้นะคะก็คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมคุณต้องออกมารับผิดชอบผู้อำนวยการของมูลนิธิบูรณะนิเวศนะคะยังตั้งข้อสังเกตถึงการเยียวยาผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยว่ายังมีช่องโหว่อยู่เพราะว่าพรบ.โรงงานฉบับปัจจุบันเวลานี้ค่ะไม่มีเรื่องของกองทุนประกันความเสี่ยงทั้งเหตุที่เกิดขึ้นภายในอาคารหรือภายนอกโรงงานก็ตามแต่นะคะเพราะว่าเนื้อหาส่วนนี้ถูกตัดออกไปค่ะซึ่งก็เป็นประเด็นที่องค์กรภาคประชาชนและสิ่งแวดล้อมเคยทักท้วงมาแล้วเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการเยียวยาความเสียหายแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลนะคะแม้จะมีข้อมูลว่าโรงงานแห่งนี้ทำประกันภัยเอาไว้แต่ก็ต้องพิจารณาว่าครอบคลุมความเสียหายในกรณีนี้ด้วยหรือเปล่าอีกนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ที่เขตกิ่งแก้วหรือว่าที่ลาดกระบังเป็นวิกฤตซ้ำซ้อนเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนมาเรื่อยๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภัยพิบัติลักษณะนี้เกิดขึ้นทั้งในไทยในต่างประเทศที่มันเกี่ยวข้องกับชุมชนเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายรวมถึงมลพิษถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะเราก็เจอกันหนักเลยเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ตอนนั้นนะคะก็ทำให้มีทั้งฝ่ายการเมืองเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมเห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็ออกมาผลักดันร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยเคมีและการเคลื่อนย้ายสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมหรือเรียกง่ายๆว่า PRTR ค่ะก็ผลักดันกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจนกระทั่งมีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงานเกิดขึ้นอีกครั้งนึงแต่ล่าสุดนะคะกฎหมายที่ว่านี้ค่ะ PRTR ก็ถูกพูดถึงอีกรอบนึงแล้วก็ถูกปัดตกแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีล่าสุดค่ะนี่คือร่างพรบ.รายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า PRTR ค่ะก็ถูกนายกรัฐมนตรีปัดตกไปเมื่อวันนี้นะคะ ข้อมูลนี้เปิดเผยโดยนางสิริกัญญาตันสกุลซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลฝ่ายนโยบายก็คาดว่าน่าจะเป็น2เหตุผลที่ถูกปัดตกคือ1ร่างนี้มันเกี่ยวข้องกับการเงินค่ะคุณผู้ชมต้องมีภาระในการจัดสรรงบประมาณกันเพิ่มเติมและอาจจะไปซ้ําซ้อนกับภารกิจที่กรมควบคุมมลพิษเขาทําอยู่แล้วอย่างที่2คือรัฐบาลกําลังเร่งเดินหน้าร่างกฎกระทรวงในประเด็นคล้ายๆกันโดยมอบหมายให้การทํางานอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ว่า
ปัญหาคืออย่างนี้ค่ะกฎกระทรวงมันมีศักดิ์ที่ต่ำกว่าร่างกฎหมาย PRTR อยู่แล้วดังนั้นไทยจึงไม่ควรออกกฎกระทรวงแต่ต้องเร่งผลักดันร่างกฎหมาย PRTR เพราะว่ากรมโรงงานอาจจะไม่เชี่ยวชาญเรื่องของการกำกับข้อมูลด้านสารพิษนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ให้ใบอนุญาตกำกับโรงงานด้วยตัวเองก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและที่สำคัญก็คือกฎกระทรวงที่ว่านี้ค่ะที่รัฐบาลกำลังจะเดินหน้าได้ถูกกำหนดเอาไว้ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเป็นที่ในที่สาธารณะได้นะคะซึ่งแตกต่างจากร่างกฎหมาย PRTR ที่กำลังผลักดันกันอยู่ในเวลานี้ลองฟังความเห็นนี้นะคะจากนางสาวสิริกัญญาค่ะด้วยความที่มันเป็นด้านกฎกระทรวงแล้วก็จะถูกดำเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของมลพิษมากพอเท่ากับกรมควบคุมมลพิษประการที่1ประการที่2เนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเองเป็นในฐานะผู้ให้ใบอนุญาตก็อาจจะเกิดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์นะคะว่าในฐานะที่ให้ใบอนุญาตไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีการกักเก็บสารมากเกิน capacity ของโรงงานเนี่ยตัวกรมโรงงานก็อาจจะมีความผิดได้ดังนั้นเนี่ยมันควรจะต้องเป็นอีกหน่วยงานนึงที่มากำกับดูแลตรงนี้3ร่างกฎกระทรวงเท่าที่เราทราบตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแต่ว่าร่างพรบที่เราจะทำเนี่ยข้อมูลพวกนี้จะถูกเปิดเผยถ้าจะเป็นเรียลไทม์นะคะอยู่ในว่าหน้าเว็บไซต์ที่ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจเช็คได้เลยว่าบ้านอยู่ตรงนี้แล้วบริเวณบ้านเนี่ยมีสารอะไรบ้างที่จะเกิดปัญหาในสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้บ้างนะคะขออภัยที่ไม่สามารถที่จะดันไปให้สุดทางในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่เสนอกฎหมายเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยกฎหมายมันก็ถูกปัดตกโดยนายกรัฐมนตรีแต่ว่าก็ต้องขอแรงจากพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดันร่างกฎหมายฉบับนี้นะถ้าวันนี้ทุกท่านตื่นรู้แล้วว่าภัยนี่มันอยู่ใกล้ตัวจริงๆแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลชุดนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ชีวิตให้มาร่วมลงรายชื่อกับเราเพื่อเสนอร่างนี้เข้าสู่สภาอีกครั้งค่ะคราวนี้ค่ะที่ดิฉันเกริ่นไปว่ามันมี2เหตุผลใช่ไหมคะที่ถูกคัดค้านเรื่องหนึ่งก็คือเป็นประเด็นที่กรมควบคุมมลพิษทำอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่การนำร่องในบางจังหวัดเท่านั้นไม่ได้ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะต่างจากร่างกฎหมาย PRTR ฉบับที่ถูกปัดตกเนี่ยแหละค่ะคือฉบับนี้ค่ะมันถูกเสนอมาตั้งแต่ช่วงธันวาคมปีที่แล้วที่ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตฝุ่น PM2.5 อย่างหนักนะคะหลังจากร่าง PRTR ถูกปัดตกลงไปล่าสุดพรรคก้าวไกลเขาก็ร่วมกับมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าเอ็นลอรวมกับมูลนิธิบูรณะนิเวศเขาเตรียมเดินหน้าล่ารายชื่อ 10,000 รายชื่อจากภาคประชาชนเพื่อเสนอร่างกฎหมายตัวนี้อีกครั้งหนึ่งให้เป็นกลไกสำคัญเพื่อให้ประชาชนรับรู้ว่าภัยใกล้ตัวต้องรู้นะคะว่ารอบบ้านตัวเองมีสารเคมีอะไรอยู่มีโรงงานอะไรอยู่มีจำนวนของสารเคมีเท่าไหร่ถ้าหากเกิดผลกระทบแล้วจะต้องทำอย่างไรโดยพรรคก้าวไกลนะคะก็คาดว่าจะมีการปรับปรุงเรื่องของพรบ.โรงงานด้วยในปี2562ควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อจะได้แก้ปัญหาวิกฤตของมลพิษและสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้ด้วยค่ะช่วงนี้อยากชวนคุณผู้ชมดูกันหน่อยนะคะเพราะอะไรไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายที่กำหนดให้ภาคอุตสาหกรรมนั้นเปิดเผยข้อมูลสารพิษและการปลดปล่อยมลพิษออกไปสู่สิ่งแวดล้อมลองทำความรู้จักกันชัดๆนะคะกับร่างกฎหมาย PRTR ที่เพิ่งถูกตีตกไปค่ะร่างพรบ.การรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษหรือ PRTRถูกยกร่างขึ้นโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศร่วมกับมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือ EnLawซึ่งล่าสุดถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยพรรคก้าวไกลร่างกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลการปล่อยมลพิษ2ประเภทคือแหล่งกำเนิดมลพิษแบบรู้จุดปล่อยแน่นอนเช่นโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเตาเผาขยะและแหล่งกำเนิดมลพิษแบบไม่มีจุดปล่อยแน่นอนเช่นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์สารเคมีเกษตรการมีบัญชีรายชื่อสารมลพิษที่ปล่อยจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆจะทำให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อวางแผนการป้องกันภัยจากสารเคมีและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมช่วยให้หน่วยงานและสถานประกอบการแก้ไขปัญหาได้ทันทีที่พบความผิดปกติไม่ต้องให้ประชาชนร้องเรียนถึงผลกระทบ
สำหรับลักษณะข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงตามหลักสากลของ PRTR ที่สหประชาชาติริเริ่มไว้อย่างน้อยต้องมีชื่อโรงงานสถานที่ตั้งที่มีการปล่อยมลพิษสู่อากาศน้ำและดินข้อมูลการเก็บการใช้สารเคมีแต่ละชนิดชนิดและปริมาณของมลพิษปล่อยอะไรออกไปบ้างในปริมาณเท่าไหร่ในรอบ6เดือนหรือต่อปีมีมลพิษชนิดใดถูกปล่อยสู่อากาศแหล่งน้ำฝังกลบดินในปริมาณเท่าไหร่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ห้ามปิดกั้นนอกจากนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายยังกำหนดให้มีแผนและเป้าหมายของการลดมลพิษการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการผลิตที่สะอาดขึ้นด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ถือว่าเดินหน้ากันไปแล้วก็คือการตรวจคัดกรองเชิงรุกคนไร้บ้านวันนี้ถึงคิวคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะกันบ้างแล้วนะคะนี่ถือเป็นครั้งแรกๆเลยค่ะที่คนไร้บ้านหลายคนจะได้เข้าถึงการตรวจเชิงรุกแบบนี้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดมีความพร้อมและเตรียมการรับมือเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศสดล่าสุดกับคุณทัศนีประกอบบุญนะคะตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะคุณทัศนีเชิญค่ะค่ะคุณบุษรินทร์คะสำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกคนไร้บ้านหรือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะวันนี้นะคะจะเริ่มต้นตรวจใน2กลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่พักอาศัยอยู่รอบๆบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะอีกกลุ่มนึงก็เดินทางมาจากย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะนอกจากการเตรียมความพร้อมในการตรวจคัดกรองเชิงรุกแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายต่างๆนะคะก็ยังได้จัดเตรียมสถานที่ในการรองรับในกรณีที่หากพบคนไร้บ้านติดเชื้อโควิด-19 ด้วยค่ะผู้ประสานงานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเครือข่ายคนไร้บ้านและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำหน้าที่นะคะในการเป็นหน่วยล่วงหน้าค่ะมาพูดคุยทำความเข้าใจกับคนไร้บ้านถึงการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่จะเกิดขึ้นพร้อมตั้งโต๊ะลงทะเบียนประวัติอย่างละเอียดนะคะรวมถึงทำเอกสารยินยอมการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับคนไร้บ้านที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะรวมถึงคนไร้บ้านที่เดินทางมาจากย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยเพื่อช่วยเสริมให้การทำงานของเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคและจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครที่จะดำเนินการตรวจคัดกรองทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนประเด็นที่หลายคนกังวลว่าคนไร้บ้านในที่สาธารณะมีปัญหาด้านการสื่อสารไม่มีโทรศัพท์มือถืออาจจะติดตามตัวมารับฟังผลและนำไปกักตัวได้ยากนั้นหากพบผู้ติดเชื้อแต่ว่าเครือข่ายคนไร้บ้านก็มั่นใจค่ะว่าสามารถที่จะติดตามตัวได้เพราะคนไร้บ้านต่างก็ห่วงและรักชีวิตของตัวเองค่ะผมรู้สึกสบายใจครับเพราะว่าผมเป็นคนตกงานที่มาใช้บริการรู้สึกสบายใจมากครับก็คือเรานอนในที่สาธารณะด้วยใช่ครับผมอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงยังไงเนี่ยพี่น้องคนไร้บ้านที่มีผลออกมาแล้วจะเป็นผลลบหรือผลบวกเนี่ยยังไงพี่น้องก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารตัวเองเนี่ยเข้าสู่กระบวนการดูแลและรักษาต่อเนื่องอยู่แล้วครับนอกจากนี้นะคะหลายฝ่ายยังร่วมมือกันจัดเตรียมสถานที่รองรับในกรณีที่พบคนไร้บ้านติดเชื้อในกลุ่มสีเขียวด้วยค่ะเช่นที่ศูนย์คนไร้บ้านบ้านพูนสุขจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีสถานที่เอื้ออำนวยเป็นสัดส่วนแต่หากพบกลุ่มติดเชื้ออาการหนักขึ้นจะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลปิยเวชค่ะค่ะคุณบุษรินทร์คะสำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่สาธารณะในวันนี้นะคะจะเริ่มต้นในเวลา14นาฬิกาค่ะแล้วก็คาดว่าจะทราบผลภายใน48ชั่วโมงส่วนกลุ่มคนไร้บ้านที่ตรวจคัดกรองไปก่อนหน้านี้นะคะที่ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์วัดหนูนั้นนะคะก็คาดว่าจะทราบผลและก็สามารถที่จะไปแจ้งผลได้ในช่วงบ่ายวันนี้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณคุณทัศนีนะคะก็เป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อถ้าคนไร้บ้านติดเชื้อโควิด-19 จะมีการรองรับที่เพียงพอหรือเปล่าด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ
มาต่อกันที่เรื่องราวของเกษตรกรกันบ้างเพราะว่า 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะปัญหาก็คือไทยเรามีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะนี่เป็นปัญหาที่เกิดซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรด้วยหลายคนก็ต้องกลับบ้านนะคะไปทำการเกษตรที่บ้านค่ะตอนนี้ก็เจอกับภัยแล้งด้วยนะคะเจอกับวิกฤตของสภาพอากาศและยังต้องกู้เงินมาทำนาอีกคุณนิตยากิรติเสริมสินประมวลความเดือดร้อนเรื่องนี้ค่ะชาวนากว่า50คนในตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องขอความเห็นใจจากภาครัฐให้ปล่อยน้ำจากเขื่อนมาช่วยหลังน้ำในคลองระบายน้ำใหญ่3ชุก1หรือคลองท่าว้ามีน้อยจนสูบเข้าแปลงนาไม่ได้ทำให้ต้นข้าวหลายหมื่นไร่เริ่มยืนต้นตายขณะที่การปลูกข้าวรอบนี้ก็ใช้เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมทำไปแล้วคุ้มทุนไหมถ้าไม่คุ้มขาดทุนมันก็โอ้โหแล้วยิ่งนาเช่าไม่ทำเจ้าของนาเขาก็จะต้องเก็บค่าเช่าลุงทำนาเองด้วยไหมนาเช่าครับเพราะว่าถ้าไม่ทำเขาก็เก็บค่าเช่าผมแล้วจะให้ผมทำยังไงจะปล่อยให้นาผมรกถ้าไม่ทำเขาให้คนอื่นทำผมก็ต้องทำอ่ะไม่ทำผมก็ต้องทำถูกบีบให้ทำอ่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาหลักเลยอะไรนะมีหนี้สินบ้างไหมคะมีครับมีหนี้กับสหกรณ์อยู่ประมาณ300,000ครับนาเช่ากว่า20ไร่ที่สมชายชาวบ้านกลางเริ่มปลูกในช่วงฤดูฝนวันนี้ต้นกล้าแคลกแตนเพราะขาดน้ำจากฝนทิ้งช่วงเมื่อการทำนาต้องพึ่งพาน้ำจากธรรมชาติจึงทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยปลดภาระหนี้ธกส.กว่า 490,000 บาทได้เพราะแต่ละปียังต้องหมุนเวียนเงินและกู้เพิ่มมาเป็นทุนเพื่อซื้อปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ถ้าว่าเกือบ13,000กี่ปีมาแล้วครับเนี่ยค้าไม่ขึ้นตอนนี้ละ 8,000 ครับแต่ถึงจะหลุดหนี้มาทำชาวนาข้าวราคาไม่ขึ้นเหมือนอย่างอื่นเขาเลยครับปุ๋ยยาปุ๋ยไปตันเท่าไหร่ล่ะครับเดี๋ยวนี้ปุ๋ยหมื่นกว่าเยอะเลยครับข้าวไม่ถึง10,000ตามกันไม่ทันครับถึงได้แก้นี้ก็ไม่ตกชาวนาชาวนาเนี่ยผมว่าได้ข้าวไปครั้งนี้ก็เพื่อที่เอาทุนคืนก็ยังดีหรืออาจจะว่าพอพูดตรงๆนะฮะว่าพอปลูกข้าวปั๊บมันอาจจะไปยิบยืนเงินในทุนได้สักระยะหนึ่งต่อชีวิตตัวเองไปที่ทำนาเนี่ยผมเห็นชัดๆดูว่าหนึ่งทำนาเนี่ยหนึ่งเพื่อที่จะมาเอารายได้มาเสริมในครอบครัวสองช่วงทำนาปุ๊บพอลงทุนพอครุบลงตีนาตีเทือกวานข้าวเขียวก็จะไปเบิกเงินกันในทุนได้เป็นระยะระยะนี่ไม่เกี่ยวกับธกส.ครับสหกรณ์นะครับมันก็กึ่งนอกระบบนะครับแต่มันไม่โหดเหมือนไอ้นี่รายวันไอ้ดอกเบี้ยรายวันไม่ต่างจากชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนนี้ที่มีหนี้สินมากถึง1 ล้านบาทเธอทำนาเพื่อปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์กข .57 แต่ละรอบจะต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 50,000 บาทและต้องดูแลอย่างดีและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวพร้อมสะท้อนว่าหากไทยพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ดีและแข็งแรงทนต่อโรคได้จะทำให้ชาวนาอย่างเธอลดต้นทุนลงได้ฉันก็อยากจะหาข้าวพันธุ์ดีอะนะพันธุ์ที่มันทนแรงทนฝนอะไรประมาณนี้ถ้าได้ตรงนั้นมามันก็จากไร่แล้วสัก80ได้สักตันถูเฉลี่ยสักตันหรือ90อย่างเงี้ยมันก็ยังไหวอยู่ถ้าเกิด50 70อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็เท่าเดิมปัจจุบันไทยมีชาวนามากกว่า10ล้านคนส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินจากการลงทุนทำนาและการทำเกษตรรูปแบบเดิมยังส่งผลเรื่องคุณภาพข้าวนักวิชาการด้านการเกษตรวิเคราะห์ว่าหากไทยไม่ลดต้นทุนการเกษตรและการใช้น้ำลงเกษตรกรก็จะยังคงอยู่ในวังวนหนี้ที่ไม่รู้จบนิตยากิรติเสริมสินไทย PBS รายงานนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมหนี้สินก็เป็นปัญหาคลาสสิกของเกษตรกรจริงๆนะคะและยิ่งต้องมาพึ่งฟ้าพึ่งฝนแบบนี้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่รวดเร็วรุนแรงนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเดี๋ยวชวนคุยเรื่องนี้กันต่อสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาและการพยากรณ์ที่น่าจะต้องแม่นยำมากกว่านี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้มากขึ้นพรุ่งนี้ตามกันต่อเรื่องนี้นะคะทั้งหมดนี้คือบ่ายโมงตรงประเด็นในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังสื่อสารประเด็นต่างๆเข้ามายังเพจบ่ายโมงตรงประเด็นหรือตามช่องทางที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างเวลานี้นอกจากทางทีวีแล้วนะคะก็ยังมีทางออนไลน์ค่ะจากเพจ The Active ให้คุณผู้ชมไปร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยนะคะเพราะเราเชื่อจริงๆว่าทุกพลังทางสังคม
คมมีความหมายจริงๆค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ